สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมเกริ่นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างพลังทีมหรือพูดง่ายๆการสร้างบรรยากาศครับคือทีมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในบรรยากาศแบบไหนถ้าเกิดอยู่ในบรรยากาศที่เงียบเงาเศร้าซ้อยมันก็จะแบบรู้สึกหมดเขาเรียกหมดหวังอ่ะทำงานแบบอยู่ไปวันๆแต่พี่ทั้งสองคนเนี่ยก็จะมีจุดเด่นในการทำให้ทีมเนี่ยเป็นนักสู้อยู่ตลอดคึกคักอยู่ตลอดอยากที่จะลงสนามอยู่ตลอดเวลาพี่ใช้เทคนิคไหนใช้กิจกรรมอะไรในการทำให้ทีมของเรามีบรรยากาศที่ดีมีพลังตลอดเวลามันอย่างนี้อาจารย์ผมเองเนี่ยกับทีมงานเนี่ยผมอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องนะครับเวลาเขามีสุขเราก็ร่วมสุขครับมีทุกข์เราก็จะร่วมเสพกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอเราอยู่บรรยากาศอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะในทีมเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของระบบการอบรมสัมมนามีคอร์สการอบรมสัมมนาเนี่ยแบบต่อเนื่องและสม่ำเสมอเราทำกันเนี่ยเราไม่ได้ทำแบบไฟไม่ฟางนะครับทำไม่ได้ทำแบบคลื่นกระทบฟางในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมากำหนดกันว่าเราควรจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วเรื่องนี้ในแต่ละไตรมาสเนี่ยในแต่ละพื้นที่นะครับเราควรจะทำอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในทีมงานของเราเนี่ยเราจะมีห้อง OPP เนี่ย Opening Plan เนี่ยกระจายอยู่ตามศูนย์ต่างๆแล้วเราก็จะช่วยกันในเรื่องของเสียสละร่วมกันในส่วนรวมก็คือมีการเดินสายช่วยกันสลับปรับเปลี่ยนกันไปช่วยกันมอเตอร์เวย์เพราะฉะนั้นทีมงานมันก็อยู่ในบรรยากาศอย่างเงี้ยคึกคักตลอดเวลาแล้วก็นะครับเวลาเรามีการอบรมสัมมนาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นงานสมรมทุกคนก็จะรวมแรงกันรวมแรงใจแรงกายกันแล้วก็เราก็จะพาสมาชิกใหม่เข้ามาเมื่อคนมารวมกันเนี่ยมันก็เกิดพลังนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความมุ่งมั่นแล้วก็พอกลับไปเนี่ย 2-3 เดือนเดี๋ยวเราก็มีงานสัมมนาอีกแล้วมันก็จะเข้ามามันก็จะต่อเนื่องครับคือเราโชคดีอย่างนี้ด้วยค่ะคือผู้นำมือรองอ่ะที่เติบโตตามกันมาเนี่ยมีวิสัยทัศน์เดียวกับเราด้วยนิสัยดีด้วยแล้วก็ตั้งเป้าหมายชัดเจนกันด้วยครับเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะดูแลเป็นส่วนๆไปนะคะอย่างเช่นคุณนพดลอยู่พะเยานะคะก็จะดูแลโซนพะเยาเชียงรายน่านใช่ไหมคุณธนพรคุณนรินทร์อยู่อุตรดิตถ์เขาก็จะดูแลโซนทางฝั่งทางนี้ส่วนอาจารย์วิชยดาก็จะเป็นโซนกำแพงเพชรซึ่งแต่ละโซนเนี่ยดูแลกันเป็นส่วนๆเมื่อเราจัดคอร์สจัดกิจกรรมทุกคนก็จะมาร่วมกันพาดาวไลน์พาทีมงานมาร่วมกันแล้วก็ทุกคนเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นทีมงานตัวเองแต่ทุกคนถือว่าเป็นทีมเดียวกันหมดเลยทุกคนจะรู้หน้าที่ตัวเองเขาจะประมาณว่าอันนี้เป็นเน็ตเวิร์กส่วนตัวเขาก็ต้องดูแลเนาะแล้วก็เน็ตเวิร์กส่วนรวมเวลามีงานเขาจะช่วยเหลือกันทุกคนก็ต้องเข้ามาช่วยเพราะว่านี้มันจะทำให้แบบว่าทุกคนเนี่ยเหมือนว่าธุรกิจเนี้ยระบบที่เราทำเนี่ยมันวินวินด้วยกันทุกฝ่ายมันมีคำพูดที่น่าสนใจนะครับมีเน็ตเวิร์กส่วนตัวก็ต้องดูแลเน็ตเวิร์กส่วนรวมก็ต้องดูแลกันถ้าส่วนรวมมันไปไม่ได้ส่วนตัวมันก็เดินต่อไม่ได้ใช่ครับมันก็ทำให้มันทำให้การบรรยากาศการซึมซับความคิดความรู้สึกซึ่งกันและกันคนนี้เวิร์กคนนี้เวิร์กใช่ไหมคะเชียงรายเวิร์กสุโขทัยเรียนแบบบ้างอุตรดิตถ์เวิร์กกำแพงเรียนแบบบ้างมันก็จะตื่นเต้นกันไปเห็นทีมนู้นติดต่างประเทศทีมนี้ก็อยากจะติดบ้างนี่ก็เลยทำให้บรรยากาศเนี่ยมันเหมือนทุกเดือนมีเรื่องให้กระตุ้นตลอดนะไม่เคยปล่อยให้อยู่ในสภาพทะเลสงบใช่ครับมันต้องมีคลื่นตลอดเวลาเพราะว่าเรามีกิจกรรมดักไว้อยู่แล้วค่ะครับ3เดือนเราจะจัดอะไรบ้างใน1ปีเรามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันเกิดจากการวางแผนร่วมกันวางแผนการวางแผนทำทีมมันก็ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันปรับเปลี่ยนแนวคิดกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับมาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายเขาบอกว่าธุรกิจนี้นะฮะมันต้องออกสตาร์ทด้วยการมีเป้าหมายที่ชัดเจนนี่ผมเห็นคนอยู่2แบบแบบแรกก็คือมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็เดินทางไปถึงเป้าหมายด้วยอีกแบบนึงมีเป้าหมายสวยงามมากเลยแต่ไปไม่ถึงสักทีพี่คิดว่าส่วนตัวมีคำแนะนำไหมว่าการที่คนคนหนึ่งจะทำธุรกิจเทคนิคการตั้งเป้าหมายของเขาเนี่ยมันต้องมีไหมพี่มีข้อแนะนำไหมฮะผมว่าในส่วนตัวผมนะครับวิธีการตั้งเป้าหมายเนี่ยเราเองเราต้องตั้งเป้าหมายมองที่อนาคตอ่ะครับคุณต้องการชีวิตแบบไหนเราออกแบบชีวิตตัวเราได้และสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายในความต้องการที่จริงของเราปะเขาบอกว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันควรจะตั้งให้ใหญ่ครับใหญ่ถึงขนาดที่ว่ามันเหมือนกับว่าเกือบที่มือเราจะเอื้อมไม่ถึงแต่นี้พอเราตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วเนี่ยนะครับการจะเดินไปสู่เป้าหมายใหญ่เนี่ยเราจะต้องเอาเป้าหมายตรงนี้มาซอยย่อยนะครับว่านะครับแต่ละวันเราควรทำอะไรในแต่ละเดือนเรามีเป้าหมายอะไรปีนี้เราควรจะมีตำแหน่งอะไรแล้วก็พยายามทำเป้าหมายตรงนี้ให้มันสำเร็จ
นะครับสำเร็จจากเป้าหมายเล็กๆเนี่ยซึ่งมันสำเร็จเรื่อยๆนะครับมันก็จะสะสมไปทำให้เป้าหมายใหญ่เราสำเร็จได้ในอนาคตคือถ้าโดยส่วนตัวการตั้งเป้าหมายเนี่ยตั้งได้แต่ถ้าทัศนคติไม่ถูกต้องก็ไปไม่ได้เพราะว่าคนที่ตั้งเป้าหมายใหญ่นี่คืออยากได้ ความอยากได้ใช่ไหมคะครับแต่ไม่ได้อยากทำให้ได้อยากได้กับอยากทำให้ได้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะวันนี้เราบอกว่าทุกคนอยากได้หมดทุกคนอยากได้หมดแต่พอจะลงมือทำเนี่ยก็ดีมันก็ติดความเคยชินครับพอทัศนคติไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะไปเปิดใจคนพอไม่ได้ปั๊บก็ท้อเพราะเขาไม่เข้าใจว่าธุรกิจธรรมชาติของธุรกิจนี้เนี่ยมันจะต้องมีคนตอบรับและปฏิเสธครับแล้วก็บางคนน่ะไปคาดหวังว่าไปเปิดใครมาสักคนนึงเขาต้องเป็นนักธุรกิจครับไปคาดหวังแล้วพอไม่ได้ดังใจก็เสียใจพอเสียใจงานก็สะดุดครับนะคะแต่ถ้าทัศนคติเราถูกต้องเนี่ยไปเปิดใจคนถ้าเขาโอเคก็แยกเป็นผู้บริโภคหรือนักธุรกิจก็ว่ากันไปนะคะหรือนะคะคนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยมันยังตอบไม่ได้หรอกค่ะว่าคนคนนี้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าในระยะแรกเพราะบางคนภาพลักษณ์ใช่แต่นิสัยส่วนตัวไม่โอเค อันนี้ก็ไปไม่ได้นะคะข้อที่3ก็คือในเรื่องของทัศนคติต่อสินค้าวันนี้ถ้าเราไม่ชอบใจในสินค้าเกินร้อยเนี่ยทุกอย่างที่เราสร้างมามันก็ไปไม่ได้เหมือนกันมันต้องประกอบกันด้วยเพราะฉะนั้นน่ะคนส่วนใหญ่หนูจะบอกทีมงานเสมอว่าคนที่เก่งที่สุดไม่ได้หมายความว่าประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้แต่คนที่ดีต่างหากคนที่สม่ำเสมอทัศนคติถูกต้องแล้วสายสัมพันธ์ดีอย่างนี้โอกาสที่จะขึ้นพาราไดซ์เซ็ตก็จะขึ้นเอ็กซ์คลูซีฟได้เพราะว่าไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่แบบว่าร้อนตลอดเวลาครับเขาก็อยากอยู่ใกล้คนที่อยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกดีอ่ะครับอยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกแบบมีกำลังใจที่มันจะต้องขึ้นไปให้ได้นะคะซึ่งโดยส่วนตัวใช้วิธีแบบนี้ครับหนูเชื่อว่าความเก่งเนี่ยมันเรียนรู้กันได้ครับเรื่องแผนเรื่องสินค้าแป๊บเดียวก็เก่งกันละแต่ความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจและทัศนคติจะบอกทีมงานตลอดว่าถ้าได้ทีมงานมาคนนึงเนี่ยได้ชื่อว่าเก่งนะคะครับแต่ต้องประคองแนวคิดเข้าไปก่อนนะประคองแนวคิดใช่ค่ะประคองแนวคิดเข้าไปก่อนนะอย่าคิดว่าเขาเก่ง PV มา 60,000 90,000 เนี่ยมันไม่ได้หมายความมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดถ้าทัศนคติเขาไม่ถูกต้องครับต้องประคองตรงนี้ให้ได้แล้วก็ปัญหาคนเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันขึ้นอยู่ที่วิธีการคิดครับบางทีคนบางคนเนี่ยฝันใหญ่แต่ไปไม่ถึงเพราะบางทีมันก็มันพอทำแล้วมีปัญหาถ้าแนวคิดมันไม่ถูกต้องมันก็ท้อมันเหมือนเขาไม่มีเสื้อกรอกในการที่จะออกไปทำครับไปใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่เจอเสียงปืนดังขึ้นมานัดหนึ่งก็อาจจะควันดีฟองหลายคนไม่เข้าใจธรรมชาติธุรกิจคิดว่ามันเป็นสปอนเซอร์แล้วมันต้องได้หมดเพราะจริงแล้วธรรมชาติธุรกิจของเรามันก็คือไอ้คนที่สปอนเซอร์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสมัครนะครับสมัครมาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำไอ้ทำแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องสำเร็จถ้าเกิดเราเข้าใจธรรมชาติธุรกิจผมว่าเราไปได้จิตมันก็ไม่ตกใช่ครับพูดถึงจิตตกเนี่ยมันมีคำหนึ่งคือคำว่าแรงบันดาลใจเขาบอกแรงบันดาลใจเนี่ยมันจะทำให้หัวใจคนพองโตเวลาทำงานพูดง่ายๆมันออกจากบ้านไปทำงานรู้สึก powerful อะแบตเตอรี่เต็มตลอดเพราะแรงบันดาลใจเราดีแต่เขาบอกคนเราไม่สามารถมีแรงบันดาลใจได้ตลอดทุกวันทุกเดือนบางทีมันอาจจะมีแผ่วลงไปบ้างแรงบันดาลใจทั้งหมดเนี่ยมีวิธีเติมไหมเติมยังไงฮะผมใช้วิธีการอย่างนี้นะคือมันต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยกับงานที่เราทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันต้องตอบก่อนว่าไองานที่เราทำปัจจุบันเนี้ยมันให้เราได้ไหมถ้ามันให้ไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดแล้วเราก็ต้องมาดูว่าไอธุรกิจเครือข่ายกิฟต์ฟรีนที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์เราได้จริงหรือเปล่าถ้ามันตอบโจทย์ได้จริงเนี่ยงานทุกงานเนี่ยอาจารย์มันมีปัญหามีอุปสรรคในตัวมันอยู่ละนะครับทีนี้ปัญหาและอุปสรรคเนี่ยถ้าเกิดฝันเราใหญ่นะครับเราอยากได้จริงมันจะเป็นเรื่องเล็กถ้าเกิดฝันแล้วเล็กเกินมันไม่ใช่ความต้องการจริงเราพอเจอเรื่องเล็กๆมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วก็ของผมเองเนี่ยแรงบันดาลใจของผมในที่ผมทำธุรกิจนะครับของผมมาอยู่ที่คุณแม่แล้วก็ลูก2คนครับนะครับทุกวันนี้เราท้อไม่ได้เราเลิกไม่ได้เพราะคุณแม่ผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านอายุ80กว่าละครับนะฮะเราก็โดยพื้นฐานแล้วพี่เรามีพี่น้องทั้งหมด6คนนะครับทุกคนก็รับราชการหมดคนที่เป็นคุณแม่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือตัวเราเพราะเขาตัวเราเพราะตั้งเองก็เคยถามว่าตอนนี้ตำแหน่งอะไรแล้วรายได้เท่าไรหนี้สินเป็นอย่างไรแล้วแม่ก็เคยถามว่าตอนที่ถ้าเกิดว่าหนูอายุมากๆแล้วทำกิฟต์ฟรีไม่ไหวเนี่ยนะครับหนูจะยังมีรายได้มีบำนาญเหมือนพี่ๆคงไหมอย่างนี้แสดงว่าแม่เป็นห่วง
นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็อายุมากจะว่าไปก็เหมือนต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งรอวันที่น้ำจะซาะลงตลิ่งเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องสำเร็จให้เร็วเพื่อให้คุณแม่ได้ชื่นชมนี่ก็คือวิธีการปรับความคิดเพื่อให้แรงบันดาลใจของเรามันเต็มตื้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรายังคงมีเรื่องที่เราจะพูดคุยกับพี่ทั้งสองคนอีกเยอะเลยในช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับงานทุกงานมีปัญหาอุปสรรคเลยแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจธรรมชาติธุรกิจเนี่ยจะทำให้เราไปต่อได้นะครับนอกจากเรื่องทัศนคตินะผมมองว่าคนเราจะสำเร็จหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความทะเยอทะยานหรือเป้าหมายด้วยนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเป้าหมายเราใหญ่พอเนี่ยปัญหาจะเป็นเรื่องเล็กถ้าเกิดว่าเป้าหมายเราเล็กเกินไปเนี่ยปัญหามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่